ภารกิจแรกนะครับคำสั่งที่1เลือกพร็อพคริสต์มาสที่จะต้องใส่ในวันนี้ทั้งวันและหัวเราะแบบซานตาคลอสให้ดังที่สุดอ๋อนี่คือไม่ใช่ว่าในนี้มีหลายอันเลือกต้องเลือกโอ้โหงั้นผมก็ต้องแดงแล้วแหละไม่แต่คือไม่ได้ตั้งใจจะเลือกสีเขียวนะผมเป็นคนชอบให้แบบหัวใจมันนำพาอยู่ๆมันก็หยิบสีเขียวขึ้นมาเลยตามเซนต์ตามสคริปต์แล้วเลยไม่มีสคริปต์ครับไม่มีสคริปต์ครับพี่อยากให้ทั้งคู่เล่านิดนึงว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ได้ไปควงคู่กันโกอินเตอร์ไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีด้วยกันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอ้ยทริปนั้นนะครับต้องจังหวะต้องเล่าจังหวะมองตาปะมองต้องเล่าแล้วจริงต้องเกริ่นให้เห็นภาพก่อนนะจริงๆมันเป็นความแบบเป็นสิ่งใหม่มากๆในชีวิตเราเป็นงานที่แบบใหญ่มากๆในชีวิตเราที่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆอ่ะใช่เป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็แบบไปโดยมีแบบเป็นนักแสดง2คนที่ไปเลยฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าเราไม่เหลือถ้าเราไม่มีเยื่อใยต่อกันเราจะไม่เหลือใครแล้วนะหมายถึงว่าอารมณ์แบบว่าเหมือนพูดกับเพื่อนอะถ้ามึงไม่คบก็ไม่มีใครคบอย่างงี้ไม่มีใครคบเราแล้วนะถ้ามึงไม่คบก็ไม่มีใครคบเรานะแล้วก็ไม่มีใครคบด้วยอีกคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าทิ้งกันไปเนี่ยก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยมันจะมีจังหวะนึงที่เรากำลังนั่งรอซีนอยู่ซีนหนึ่งครับเป็นซีนในคาเฟ่ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งอ่านบทกันไปเรื่อยๆนั่งอ่านบทแล้วแบบจังหวะปุ๊บแล้วหันมามองหน้ากันอยู่หันมาสบตาแล้วก็จ้องตากันอยู่ประมาณนานอยู่นะจ้องกันแบบจ้องกันเฉยๆแล้วก็กลับไปแล้วก็แบบว่าหันกลับมาถามจิมมี่อีกว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแบบไม่เคยรู้สึกแบบว่ามองตาใครแล้วแบบสบายใจเท่านี้มาก่อนเลยแกเลยโอเคอุ้ยจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหทุเรศมากอันนี้คือหมวกที่ผมเตรียมมาเมื่อเช้าไม่ถึงมาใส่ห่อแล้วไหนเนี่ยคือผมเอามาจากบ้านผมเมื่อเช้าเลยอะไรสรุปอันนั้นเป็นของขวัญจริงมั้ยเนี่ยไม่ใช่ผมเตรียมของจริงมาเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยจริงมาจริงมั้ยเนี่ยผมกะปั่นนี่ๆแกะเลยจริงเหรอใครเป็นใครไอ้นี่ของผมอยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าผมอะคุณซื้อมาทำไมทำไมอะผมไม่ชอบมีผมชอบยืม